สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการ Training Variety รายการดีมีสาระและก็เป็นประโยชน์กับการทำงานเช่นเคยนะครับในวันนี้ก็นำคุณผู้ชมมาพบกับตอนที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับท่านที่ทำงานอยู่ตามหน่วยงานต่างๆนะครับเราให้ชื่อตอนนี้ว่าเทคนิคการประชาสัมพันธ์องค์กรนะครับซึ่งผู้ที่ให้เกียรติกับทางรายการของเราในวันนี้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและก็มีความรู้ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์องค์กรมายาวนานและก็เรียกว่าเป็นมือหนึ่งของกทม.เราก็ว่าได้นะครับแขกรับเชิญอยู่กับเราแล้วนะครับคุณกรณิตบัวจันทร์นะครับสวัสดีครับคุณกรณิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมท่านครับผมพูดว่าเป็นนักประชาสัมพันธ์มือหนึ่งของกทม.เนี่ยไม่ผิดนะความจริงแล้วก็มีนักประชาสัมพันธ์ที่เก่งๆหลายท่านนะครับเพียงแต่ว่าโอกาสที่เขาจะมาแสดงอย่างผมเนี่ยอาจจะน้อยเพราะว่าผมเป็นนักประชาสัมพันธ์ของกองประชาสัมพันธ์คือเท่าที่ผมได้มองเห็นจากสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิทยุทีวีหรือว่าในพื้นที่ชุมชนต่างๆเนี่ยก็พี่น้องประชาชนหรือตามหน่วยงานกทม.ต่างๆก็จะคุ้นเคยกับคุณกรณิตมากนะครับก็ถือว่าก็เป็นมือหนึ่งของกทม.เลยทีเดียววันนี้ก็ให้เกียรติกับทางรายการของเรานะครับก็ในชื่อตอนที่เรียกว่าเทคนิคการประชาสัมพันธ์องค์กรเนี่ยเรามองในสองแง่ก็คือคนที่เป็นนักประชาสัมพันธ์อยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าต้องทำหน้าที่โดยอาชีพใช่ส่วนคนอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นคนที่ทำหน้าที่โดยทั่วไปก็ถือว่าทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์องค์กรได้เช่นกันเชิงภาพลักษณ์ต่างๆ คนเหล่านี้มีส่วนช่วยหมดนะครับบุคลากรกทม.ทั้งที่เป็นข้าราชการสามัญข้าราชการครูลูกจ้างประจำลูกจ้างทั่วครับเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นนักประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครทั้งหมดเลยนะครับผมที่เริ่มต้นว่าคนที่เป็นนักประชาสัมพันธ์จริงๆเนี่ยควรจะมีคุณลักษณะอะไรบ้างครับคุณกรณิตครับง่ายๆอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับการเป็นนักประชาสัมพันธ์นะครับที่สามารถปฏิบัติได้ทุกคนง่ายๆเลยก็คือประการแรกเนี่ยคนเป็นผู้ที่ประสานงานได้คือเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายนะครับจริงๆแล้วนักประชาสัมพันธ์เนี่ยก็ควรจะเป็นนักฟังที่ดีนะครับนะผู้บริหารบอกเล่าเรื่องอะไรมาเราฟังแล้วเราก็เก็บมาที่จะถ่ายทอดต่ออย่างนี้เป็นเรื่องสำคัญหรือบางกรณีที่เป็นเรื่องที่ต้องบอกเล่าให้กับประชาชนได้รับรู้เนี่ยนะครับฟังและทำความเข้าใจแล้วก็ค่อยสามารถที่จะบอกเล่าประชาชนได้รับทราบอันนี้ประการแรกคือเป็นผู้ที่มีสามารถประสานงานได้ดีเป็นเบื้องต้นเป็นเบื้องต้นที่บางคนก็เรียกว่าขาดความมั่นใจในตัวเองว่าบุคลิกหน้าตาดูไม่ดีไม่สวยไม่หล่อเนี่ยนี่ถือว่าเป็นอุปสรรคในการประชาสัมพันธ์จริงๆแล้วหน้าตาบุคลิกนะครับก็ไม่ได้เกี่ยวข้องมากมายนะครับหน้าตาเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเลยต้องบอกว่าหน้าตานักประชาสัมพันธ์ที่ดีไม่จำเป็นต้องหน้าตาดีนะครับแต่บุคลิกเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องหน่อยการที่จะดูให้มันดีสง่างามอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับคนไม่หล่อไม่สวยก็ทำให้สง่างามได้โดยบุคลิกภาพถือว่าเราฝึกได้ฝึกได้ฝึกได้พัฒนาได้พัฒนาตัวเองได้นะครับทีนี้ถ้าทุกคนมีความพร้อมแล้วมีข้อมูลเบื้องต้นมีคุณลักษณะที่ดีแล้วเนี่ยเทคนิคโดยทั่วไปที่ทุกคนต้องใช้คืออะไรจริงๆแล้วประสานงานดีก็จะมีเพิ่มเติมอีกสำหรับตัวของนักประชาสัมพันธ์เองนะโดยส่วนตัวนักประชาสัมพันธ์ทุกคนต้องมีความคิดสร้างสรรค์นะประสานงานดีมีความคิดสร้างสรรค์นะครับสามารถที่จะทำหน้าที่ในการที่จะผลิตชิ้นงานหรือคิดชิ้นงานต่างๆมาความจริงนักประชาสัมพันธ์คือที่ปรึกษาของผู้บริหารโดยตำแหน่งแล้วเนี่ยนะครับเป็นมือสำคัญของผู้บริหารผู้บริหารอาจจะคิดโครงการมาเอ๊ะคิดมาแล้วเนี่ยจะทำยังไงให้ประชาชนรู้เข้าใจมีส่วนร่วมเกิดความศรัทธาคุณกรณิตกำลังจะบอกว่านักประชาสัมพันธ์เนี่ยเทคนิคอันหนึ่งก็คือว่าต้องใกล้ชิดผู้บริหารใกล้ชิดผู้บริหารต้องศึกษางานขององค์กรเพื่อเราจะได้สร้างช่องทางที่จะต่อยอดที่จะขยายข้อมูลแบบนี้ไปสู่พี่น้องประชาชนและคนที่เกี่ยวข้องถูกต้องแล้วก็ต้องมองว่าสื่อใดเนี่ยที่จะมาช่วยเราได้สื่อบุคคลอย่างเราคุยกันเนี่ยก็เป็นสื่อบุคคลเอ้เราควรจะคุยกับใครเรื่องนี้ดีนะแล้วเขาเข้าใจเราจะไปคุยกับนักข่าวดังๆว่าเขาจัดรายการอยู่เขาก็จะได้ไปสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบว่ากทม.เขามีมาตรการต่างๆอย่างนี้นะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับในความที่สร้างสรรค์ที่ช่องทางการย้ำบันต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมองออกเนี่ยสำคัญมากเรียกว่าเป็นช่องทางนี่คือประการที่สองนะจริงๆแล้วก็คือคุณลักษณะประการที่สองอีกอันนึงคือทำงานเชิงรุกนะฮะสั่งหนึ่งต้องไป2 3 4ได้นะประชาสัมพันธ์ต้องไป2 3 4ได้นะต้องคิดต่อไปเองต้องคิดต่อไปข้างหน้าเลยว่าเอ๊ะทำยังไงเนี่ยที่จะให้องค์กรเราเดินหน้าไปได้ผู้บริหารได้รับการยอมรับเชื่อถือโครงการต่างๆพอนำเสนอไปแล้วเนี่ยประชาชนปิ๊งนะแล้วก็ถูกใจมาช่วยกทม.โดยเราไม่ต้องบอกว่าขอมาช่วยฉันหน่อยนะชาวบ้านประชาชนมาหาเราเองแล้วบอกว่าฉันจะถูกต้องฉันจะช่วยกทม.ได้ยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยทีนี้
มองในแง่ที่ว่าเรานั่งอยู่ในองค์กรเนี่ยเราอยากให้พี่น้องประชาชนหรือคนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเราเนี่ยรู้จักองค์กรเรามากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราจะสื่อสารออกไปจากองค์กรเราเนี่ยควรจะเป็นข้อมูลอะไรบ้างครับเป็นข้อเท็จจริงที่องค์กรของเรามีอยู่โดยข้อเท็จจริงเนี่ยซึ่งตรงนี้นะครับนักยามันทุกคนเนี่ยควรจะทำความเข้าใจกับงานขององค์กรทุกเรื่องนะที่มีเพราะแน่นอนที่สุดนะครับเวลาประชาชนเขาอยากจะรู้ว่าหน่วยงานของเราทำอะไรเนี่ยเขาจะสอบถามเขาต้องนึกถึงประชาสัมพันธ์นะเขาไม่ได้นึกถึงใครอื่นเลยนะครับเขานึกถึงประชาสัมพันธ์เพราะนั้นคนที่เป็นนักประชาสัมพันธ์ที่อยู่ที่องค์กรที่มีหน้าที่หลักเนี่ยต้องเข้าใจงานทั้งหมดนะครับอะไรที่เป็นปัญหาสงสัยต้องสอบถามนะพอสอบถามมาได้ข้อมูลชัดเจนแล้วเนี่ยนะครับก็มาสื่อสารกันภายในให้ได้ก่อนเพราะถ้ารู้คนเดียวแล้วภายในไม่รู้เนี่ยมันไม่ได้อันนั้นเราก็บกพร่องในการประชาสัมพันธ์ด้วยถูกต้องบกพร่องแต่เพื่อต้นเลยนะผมกำลังจะถามว่าการประชาสัมพันธ์เนี่ยมันก็มีอยู่สองวงเหมือนกันนะก็คือภายในองค์กรเนี่ยก็เป็นหน้าที่เราถูกต้องที่นักประชาสัมพันธ์นั้นคือต้องสื่อสารให้คนองค์กรเนี่ยเข้าใจก่อนเป้าหมายตรงกันด้วยถูกต้องแต่ภาพใหญ่ก็คือว่านอกองค์กรนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักของเราเลยนะครับเป็นเรื่องใหญ่มากครับเป็นเรื่องใหญ่มากความจริงแล้วเนี่ยเรื่องภายในนี่ก็เป็นความพยายามนะที่จะทำความเข้าใจข้างในองค์กรเล็กๆก่อนแล้วก็ขยายไปในองค์กรทั่วไปของตัวเองแล้วก็ไปสู่ประชาชนสู่ประชาชนเนี่ยนะครับก็จำเป็นครับลำพังเราอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้คุณกรณิตมีประสบการณ์ในการสร้างความร่วมมือจากสื่อต่างๆเนี่ยให้มาเป็นแนวร่วมของเราเนี่ยตรงนี้ทำยังไงครับอันนี้แหละครับก็คือสิ่งที่คำว่ามนุษยสัมพันธ์นี่สำคัญการให้เกียรติกับสื่อการที่เห็นเขาว่าเหมือนเพื่อนเราคนหนึ่งมีอะไรก็บอกเล่า90กันนะสื่อสัมพันธ์กันโดยตลอดแล้วเนี่ยครับคนเราเนี่ยเขาสามารถพร้อมที่จะมาช่วยเราได้ตลอดเวลาถึงแม้ว่าบางทีงานเราเนี่ยก็ถือว่าบางเรื่องก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่สื่อให้ความสำคัญกับองค์กรเราเนื่องจากว่าเราได้มีความสัมพันธ์มีความเป็นพี่เป็นน้องกันในการทำงานร่วมกันวิลาวิสัยของสื่อเนี่ยเขาคือว่าเดี๋ยวเขาจะหาประเด็นสำคัญเองบางทีเรานึกไม่ถึงเราอาจจะมีมุมของเราแล้วนึกของเราว่าเดี๋ยวของเราเนี่ยแจ๋วแล้วปรากฏว่ามันก็ไม่ใช่มุมของข่าวสื่อเขาก็จะหามุมของเขาได้เองเช่นบางเรื่องเนี่ยเราไปเจอหลายหน่วยงานเนี่ยจริงๆแล้วต้องให้ประชาชนทราบด้วยซ้ำไปนะแต่เราก็แปลกใจว่าทำไมสื่อไม่มาเลยหรือประชาชนไม่ทราบเลยอันนี้แสดงว่าการประชาสัมพันธ์หรือการสร้างความร่วมมือเนี่ยยังไม่ดีพอใช่ใช่ครับแต่ว่ามันมีปัญหาอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับปัญหาอย่างหนึ่งที่องค์กรของเราเจอก็คือว่า บางทีเนี่ยในการที่จะนำประเด็นเสนอให้ไปสู่สื่อเนี่ยมันถูกนำเสนอพร้อมๆกันแต่สื่อเนี่ยก็มีข้อจำกัดนะก็มีข้อจำกัดว่ายกตัวอย่างหนังสือพิมพ์นะหนังสือพิมพ์เขาก็มีข้อจำกัดหน้าในการนำเสนอของเขาวันนึงเขาอาจจะได้ 4-5 ข่าวแต่หน่วยงานเรายกตัวอย่างนะกทม.มี17สำนัก2สำนักงาน50สำนักงานเขตลงข่าวกทม.อย่างเดียวก็ไม่ได้นะในสื่อนั้นนะครับหน่วยงานอื่นมีอีกเยอะแยะมากมายเลยมันก็ต้องช่วงชิงกันวันนี้วิธีการช่วงชิงเนี่ยเราต้องรู้พฤติกรรมของสื่อว่าสื่อนี้เราควรจะนำเสนออย่างไรหนังสือพิมพ์ฉบับนี้เขาเล่นข่าวประเด็นไหนทีวีช่องนี้เขาเล่นข่าวประเด็นไหนเราก็ต้องเรียนรู้พฤติกรรมของเขาแล้วนำเสนอให้ถูกช่องทางของเขาตรงนี้ให้โดนใจครับผมคิดว่านักประชาสัมพันธ์ต้องศึกษาต้องเรียนรู้ตรงนี้นะเพราะว่าหลายคนหลายหน่วยงานยังเข้าไม่ถึงตรงนี้ว่าเราจะได้สื่อมาข่าวไหนเราควรจะนำเสนอข่าวไหนมันเด่นกว่ากันข่าวไหนที่มันรองลงไปเนี่ยจะทำไงเราต้องศึกษาอีกเยอะนะต้องมีรายละเอียดเยอะมากนะครับคุณผู้ชมนะซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่คงจะต้องช่วยกันครับนี่อยากให้คุณกรณิตได้ลองเปรียบเทียบช่องทางสื่อต่างๆนะคุณผู้ชมว่าเช่นวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์เนี่ยเราจะแยกยังไงว่าข่าวแบบไหนควรจะไปออกทางสื่อไหนยังไงเนี่ยอันนี้ต้องใช้หลักยังไงครับครับโดยส่วนใหญ่แล้วนี่นะครับคนผู้คนส่วนใหญ่ลองคิดดูฟังคิดตามดูนะครับว่าสื่อที่คนสนใจติดตามเวลาสื่อนี้นำเสนอปั๊บสื่ออื่นจะมานำเสนอตามก็คือสื่อหนังสือพิมพ์ให้ถือว่ากว้างขวางกว่านำเสนอรายละเอียดได้มากกว่าลองสังเกตดูนะครับว่าถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นสักเรื่องหนึ่งถ้าหนังสือพิมพ์ลงปั๊บแน่นอนครับวิทยุเอาไปต่อยอดนะโทรทัศน์เอาไปต่อยอดแต่สื่อหนังสือพิมพ์ออกได้ไม่ไวไม่สามารถออกได้ทันทีต้องมีระยะเวลาเนี่ยทีวีกับวิทยุออกได้ไวนะทีวีมีความน่าสนใจมีทั้งเสียงและภาพวิทยุมีเสียงอย่างเดียวภาพไม่มีคนมองไม่เห็นภาพหนังสือพิมพ์มีภาพให้เห็นแต่เป็นภาพนิ่งไม่ได้เคลื่อนไหวนะแต่ว่าโดยการต่อยอดเนี่ยถ้าเราสามารถ
ครองใจสื่อหนังสือพิมพ์ได้นะครับมันจะช่วยให้วิทยุและโทรทัศน์เนี่ยนำไปเผยแพร่ได้เพราะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของสื่อหนังสือพิมพ์ก็คือกลุ่มเป้าหมายสามารถทบทวนได้ทบทวนได้ย้อนหลังดูได้คลิกดูได้คลิกดูได้ตลอดเวลาเป็นหลักฐานอ้างอิงได้ด้วยเวลาจะถามหาปั๊บหาได้เลยโทรทัศน์ต้องไปหาต้องไปเปิดยูทูบต้องไปย้อนหลังนะก็จะครอบกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายคนใช้ก็แตกต่างวิทยุหายไปเลยนะวิทยุเนี่ยถ้าไม่ได้ฟังมาย้อนหลังหายากเลยนะจบไปเลยจบไปเลยนะตรงนี้สำคัญนะตรงนี้ก็คือว่าเวลาเรานำเสนอข่าวสารต่างๆก็ถ้าเราเน้นให้หนังสือพิมพ์ได้รับการเผยแพร่นะสร้างประเด็นได้จากตรงนั้นปั๊บนักข่าวใหญ่ๆผู้ดำเนินรายการใหญ่ๆเขาก็จะหยิบประเด็นเหล่านั้นมาต่อยอดเราก็จะได้การย้ำพันโดยที่ไม่ต้องเสียสตางค์เลยครับผมครับโอเคครับนี่ย้อนกลับมาที่องค์กรนะครับเมื่อเราได้ทำการประชาสัมพันธ์ทุกอย่างสมบูรณ์แล้วเนี่ยคุณกรณิตประสบการณ์ที่ผ่านมาองค์กรได้อะไรกลุ่มเป้าหมายได้อะไรจากเราครับที่ผ่านมาองค์กรของเราแน่นอนครับได้รับการยอมรับแล้วก็งานทุกอย่างที่เป็นงานกิจกรรมนโยบายต่างเกิดการกระบวนการมีส่วนร่วมเข้ามาช่วยสนับสนุนนะครับงานก็นำไปสู่ความสำเร็จถ้าประชาชนสนับสนุนเนี่ยงานจะสำเร็จนะครับนี่ก็คือส่วนองค์กรได้แน่นอนนะในส่วนของเป้าหมายต่างๆที่ได้ก็คือว่าทุกงานที่เป็นภารกิจขององค์กรเราเนี่ยองค์กรกทม.เนี่ยเพื่อประชาชนอยู่แล้วเพราะนั้นถ้างานขององค์กรประสบความสำเร็จประชาชนก็สำเร็จด้วยมีอะไรเป็นข้อควรระวังในการทำงานประชาสัมพันธ์ครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของข้อเท็จจริงนะแล้วก็การสื่อสารที่ตรงกันนะผู้บริหารมีนโยบายอย่างไรถ่ายทอดมาเราซึ่งเป็นนักงานพันเป็นผู้รับแล้วจะถ่ายทอดต่อนั้นต้องมีเนื้อหาสาระตรงกับที่ผู้บริหารต้องการถ้าสื่อสารผิดเพี้ยนไปประชาชนเข้าใจผิดเป็นเรื่องใหญ่โตมากการจะไปตามแก้ข่าวเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากเลยทีเดียวนะเพราะนั้นเราต้องพยายามไม่ให้การสื่อสารนั้นผิดเพี้ยนไปจากต้นฉบับนั่นก็คือจากผู้บริหารจากเราไปสู่สื่อผ่านไปถึงประชาชนครับผมครับนี่ก็ถือว่าเป็นข้อควรระวังนะครับสุดท้ายนี้อยากให้คุณกรณิตได้ฝากถึงเพื่อนๆพี่น้องข้าราชการไม่ว่าจะเป็นกทม.หรือหน่วยงานต่างๆในภาครัฐภาคเอกชนนะครับว่าถ้าเราจะทำงานประชาสัมพันธ์กันเนี่ยคนที่ไม่ใช่นักประชาสัมพันธ์ก็สามารถทำงานประชาสัมพันธ์ได้อย่างไรบ้างครับครับต้องฝากอย่างนี้นะครับว่าคุณผู้ชมทุกท่านครับทุกท่านมีองค์กรสังกัดทางนั้นนะครับและทุกท่านเองก็เปรียบเสมือนเป็นนักประชาสัมพันธ์ขององค์กรนะครับภาพลักษณ์ขององค์กรจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนที่เป็นพนักงานขององค์กรอย่างพวกผมนะคุณจอกเองนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครภาพลักษณ์ขององค์กรของกทม.จะดีหรือไม่อยู่ที่พวกเราการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเรานะครับสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนได้แน่นอนประชาชนก็มองภาพลักษณ์ขององค์กรดีนี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราเนี่ยนะครับอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ไหนอย่างไรทำงานในหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดให้ผู้ที่มาติดต่อกับเราไม่ว่าจะเป็นคนภายในภายนอกเนี่ยได้รับความพึงพอใจสูงสุดนะครับมาอาจจะเครียดมาหาเราแต่กลับไปต้องกลับไปด้วยรอยยิ้มนั่นแหละครับเราจะถือว่าประสบความสำเร็จในการทำงานเพื่อองค์กรครับครับผมวันนี้ได้รับประโยชน์มากนะครับคุณผู้ชมครับในตอนที่ชื่อว่าเทคนิคการประชาสัมพันธ์องค์กรแล้วก็คุณกรณิตบุตรจันทร์เองก็ให้เกียรติกับทางรายการและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จริงๆผมคิดว่าเป็นข้อมูลที่เราไปหาดูในตำราที่ไหนไม่มีนะครับเป็นความเชี่ยวชาญเป็นประสบการณ์โดยตรงครับวันนี้ทางรายการ Training Variety ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคุณกรณิตบุตรจันทร์นะครับและคุณผู้ชมครับพบกับรายการ Training Variety ในตอนต่อๆไปทางเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับ